Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2024ซีรีส์พระเจ้ากับเป้าหมายขั้นที่3เป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อแล้วเป้าหมายที่พระเจ้าทรงนำมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราสามารถตั้งเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ในคริสตจักรอย่างเช่นการมีรูปร่างที่ดีการมีหน้าที่การงานที่ดีหรือการมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้หรือไม่หรือเป้าหมายที่ดีทั้งหมดในชีวิตของเราต้องเป็นเรื่องการอธิษฐานให้มากขึ้นการเป็นมิชชันนารีในต่างแดนหรือการรับใช้ที่คริสตจักรเท่านั้นพระคัมภีร์ได้มอบแนวทางสำหรับเป้าหมายและแนวปฏิบัติบางประการไว้ให้เราแล้วซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากได้แก่การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อ9การใช้เวลาอธิษฐานใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ17ถึง18การใช้เวลาร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆในฮิบรูบทที่10ข้อ25และการแบ่งปันความเชื่อของเราให้แก่ผู้อื่นในพระธรรมสดุดีบทที่96ข้อ3พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทำสิ่งนี้เพื่อให้เราได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์และเพื่อให้เราสัตย์ซื่อและเกิดผลอันดีนี่ไม่ใช่รายการเช็คลิสต์ที่ต้องทำตามให้ครบแต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์อันเกิดจากหัวใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจ้าเราถูกขับเคลื่อนให้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์ทรงรักเรามากแล้วส่วนอื่นๆที่เหลือของชีวิตเราล่ะพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ31ได้บอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่เป็นเป้าหมายในภาพใหญ่ที่พระองค์ทรงมีสำหรับเราทุกคนผ่านชีวิตอันแสนธรรมดาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการงานการเรียนการเลี้ยงลูกการตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดการดูแลร่างกายของเราให้ดีหรือแม้แต่การซักเสื้อผ้าทำงานบ้านหากเราทำทุกสิ่งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อส่องสว่างให้แก่โลกใบนี้ได้เราไม่จำเป็นต้องรอจนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเสียก่อนจึงจะสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้เราแค่ต้องสัตย์ซื่อและเติบโตขึ้นในกระบวนการของเราในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์และเมื่อเราทำทุกสิ่งด้วยท่าทีแห่งการถวายเกียรติพระเจ้าผู้คนก็จะเห็นบางสิ่งที่แตกต่างในชีวิตของเราพวกเขาจะสงสัยว่าความหวังของคุณมาจากไหนและพระเจ้าจะทรงประทานโอกาสให้เราได้แบ่งปันเรื่องราวแหล่งที่มาแห่งความหวังนั้นได้ดังนั้นหากถามว่าเป้าหมายของเราต้องเป็นเรื่องพันธกิจและการรับใช้ที่คริสตจักรหรือเปล่า
คำตอบคือไม่ว่าพระเจ้าทรงวางเราไว้ที่ใดจงเบ่งบานในที่ที่เราถูกปลูกจงชื่นชมยินดีในที่ทำงานในโรงเรียนในชีวิตประจำวันของเราเพราะแม้แต่เรื่องธรรมดาธรรมดาก็มีความหมายได้เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาสุภาษิตบทที่3ข้อ6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเป้าหมายใดบ้างที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เราในพื้นที่ที่เราอยู่ในวันนี้อาจเป็นในที่ทำงานในโรงเรียนในครอบครัวหรืองานรับใช้ที่เรามีส่วนร่วมให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเราให้ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ในทุกวันนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้ตอบสนองและทำหน้าที่เบื้องหน้าด้วยมุมมองที่ถูกต้องในฝ่ายวิญญาณให้เราได้มองเห็นเป้าหมายที่พระองค์ทรงนำไม่ใช่แค่เพียงภาระงานที่น่าเบื่อขอทรงช่วยให้ทุกสิ่งที่เราทำบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่เราพลาดและล้มเหลวขอพระคุณของพระองค์ที่นำหน้าเราในทุกกระบวนการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่าให้เรายึดมั่นในความสมบูรณ์แบบอย่างที่ใจคิดแต่ให้เรามุ่งไปที่พระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบผู้ทรงกำหนดทุกสิ่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน